ขอนอบน้อมแด่คุณพระรัตนตรัยขอกราบถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระก็แสดงความนับถือแก่เพื่อนสหธรรมิกผู้บวชพร้อมกันและผู้บวชทีหลังทุกกันทุกคนด้วยความเคารพก็ขอเจริญพรเจริญธรรมศรัทธาญาติโยมผู้สนใจใฝ่ธรรมกันทุกท่านทุกคนก็มาพบกับรายการธรรมะภาคเช้าแสงไฟส่องทางเดินแสงธรรมส่องทางดำเนินชีวิตอีกพบกันในเช้าวันที่17เดือนตุลาคมในเช้าของวันออกพรรษาวันมหาปวารณาต้องไปตรวจสอบก่อนวันมหาปวารณาออกพรรษาแล้วก็ผ่านไปวันเวลาแป๊บเดียวผ่านไปอีกหนึ่งฝนแล้วพรรษาพอออกพรรษาแล้วก็กฐินปีนี้วัดป่าดอยอภัยคีรีวงศ์บุญกฐินเร็ววันที่19อีก2วันพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็เป็นวันรวมบุญกฐินต่อ20ก็นะหนาวกำลังจะมาทำท่าจะมาเมื่อ 3-4 วันก่อนแต่ 2-3 วันมานี่ทำท่าจะมีฝนฟ้าร้องฟ้าเหมือนฟ้าฝนจะตกแต่ไม่ตกเขาคงจะเหลืออยู่สักพักละมั้งดูที่ดูทางดูอาการนึกว่าจะหนาวมาตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแต่ยังไม่หนาวอากาศวันนี้ค่อนข้างนิ่งๆไม่ค่อยมีลมมีอยู่แต่ไม่เยอะแต่อากาศก็ปูงอยู่ก็วันนี้ก็พากันลงวัดลงวาเด้อศรัทธาญาติโยมวันสำคัญออกพรรษาบางวัดบางวาก็มีกันตอนเย็นไม่ใช่บางวัดทุกวัดแหละทำพิธีแห่เทียนโอ้ยแห่ดอกเขาหรือว่าทำพิธีเวียนเทียนทำความเคารพพิเศษเรียกว่าประทักษิณแห่เทียนแห่ดอกเขาเอาดอกเขาบูชาพระพุทธเจ้าเป็นมหาปวนาทำสิ่งที่พวกบ้านที่เป็นบ้านดุ่งบ้านถาบ้านนอกกอกนาก็บากระดอกข้าวมาบูชายามูเสาเต็มรถเอามาบ้านสองคนสามคนก็เอาคนละสามต้นบูชาพระพุทธเจ้าเราดอกข้าวเป็นดอกไม้สิ่งที่เราปลูกเราทำบูชาโดยดอกไม้เอาดอกข้าวนั่นนะนั่นคือเทศกาลพรรษาออกพรรษาคนก็จะลงวัดลงวากันเยอะลูกเต่าเหล่าหลานก็ไปพบไปเจอไปเห็นกันอยู่ที่วัดเป็นสิ่งที่ความผูกพันถึงฤดูกาลหน้าฝนหยาลานวัดสนามวัดมันขึ้นตีข้องตีละครั้งตีกองลมสุกหญ้าวัดทับกลางคืนนะคนโบราณกลางวันก็ไปทำไร่ทำนากลางคืนก็ไปสุกหญ้าวัดเดือนยิ่งแก่งสุกหญ้าวัดให้ลานวัดมันเกี่ยงก็ทำกันขนดินขึ้นโบสถ์อะไรส่วนมากขนกลางคืนทำกลางคืนความผูกพันของลูกของหลานก็จะมีความผูกพันสำคัญกับวัดกับวามาก
ต่ก่อนแต่ทุกวันนี้ลูกหลานข้าจะไปโรงเรียนกันข้าได้เรียนพอเรียนจบไปทำงานใส่นี่นักเรียนเรียนกันติดจบกันติดนี่ทนตัวความผูกพันกับวัดวาศาสนามันก็น้อยลงมันไม่ได้ไปดังนั้นก็พากันไปเด้อวันนี้เด้อไปวัดไปว่าไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปให้ทานรักษาศีลไปเอาบุญไปออกพรรษาตามความเข้าใจของเราศรัทธาญาติโยมไปออกพรรษาตอนไปเข้าก็ไปเข้าอิมัตสมิงอาวาเสอิมังเตมะสังวัตสังอุเปมิเจริปวาริมิทิเตนวาสเตนวาปริสังกายวาวัตันตุมังอนุกัมปังอุปาทายะปัจสันโตปฏิกริษสามิพอออกพรรษานี่ไม่ได้อธิษฐานเข้านะทีนี้ปวารณาอิมัตสมิงอาวาเสนี่คือเข้าเทลิปวาริมินี่คือปวารณาตัวภาวนาตัวต่อกันและกันภาวนาให้ว่าเก่าสั่งสอนตดเตือนเราก็ไปภาวนาให้พระท่านสอนบ้างญาติโยมคนละคนฟังพระบ่ได้ภาวนาตัวต่อพระบ่หลับฟังพระบ่เปิดใจฟังคำเว้าของพระมันก็เฮ็ดผิดทำผิดศีลผิดธรรมแต่ละปันถ้าทำผิดศีลผิดธรรมมันก็อยู่เป็นทุกข์อยู่ร้อนนอนทุกข์ตกนรกแต่ยังไม่ตายตายแล้วก็ตกต่อคนไม่เปิดใจให้พระสอนคนบวชเสียพระบวชฟังครูพระนี่ตกนรกสะสายใหญ่อย่างเสนียนเพื่อนผุดอยู่คนอันนั้นก็ภาวนาตัวภาวนาในครอบในครัวภาวนากับวัดวาศาสนาภาวนากับครูบาอาจารย์ให้ท่านว่าเก่าตัดเตียนสั่งสอนท่านอบรมสั่งสอนแล้วก็เปิดใจรับเอาไปพิจารณาเอาไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอุปนิสัยความเป็นอยู่ของเราให้มันเข้ากับหลักศีลหลักธรรมถ้าอะไรมันผิดมันพลาดแล้วก็แก้ไขเปิดใจคำว่าเปิดใจคือไม่ถือทิฏฐิไม่ถือมานะไม่คิดว่าเราเก่งแล้วดีแล้วรู้แล้วไม่คิดอย่างนี้นะไม่เอาคำว่านี้มาใส่ไม่เอาคำว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วเก่งแล้วพอแล้วพวกนี้ไม่ได้นะชีวิตถ้าสำคัญตนเองว่าเก่งแล้วคือชีวิตที่พลาดแล้วเพราะเป็นชีวิตที่ประมาทชีวิตที่สำคัญว่าตัวเองว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วมันยังไม่แล้วนะก็คือเป็นชีวิตที่เข้าข่ายประมาทประมาทเพราะนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองรู้ตัวเองสามารถตัวเองเอาตัวเองได้นี่บ่เกี่ยวกับพระก็อยู่ได้ดอกนะไม่เกี่ยวกับพระก็อยู่ได้อยู่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นแหละอยู่เกลือกลัวมัวมองกับบาปกับกรรมตะกี้อยู่แบบไม่เกี่ยวกับพระเพราะเรายังเป็นคนปุถุชนยังชอบอะไรชอบทำสิ่งที่มันผิดมากกว่าทำสิ่งที่มันถูกอยู่ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพระไม่เปิดใจรับฟังคำสอนเราก็จะทำตนให้ตกต่ำทำตนให้ตกต่ำเป็นผู้ประมาทนั่นแหละที่สุดเป็นผู้ประมาทแล้วก็นำตัวให้ตกต่ำคนประมาทเปรียบเหมือนคนตายนะญาติโยมคนผู้ประมาทชื่อว่าผู้ที่ตายแล้วคนไม่ประมาทชื่อว่าผู้ที่ไม่ตายตายมีสองอย่างนะญาติโยมใครไม่อยากตายก็อย่าประมาทตายมีสองอย่างตายหนึ่งคือธาตุขันธ์ดินน้ำไฟลมมันแตกสลายมันไม่อยู่ร่วมกันอันนี้เราก็เรียกว่าตายแต่ความหมายมันคือตายแต่ว่าจิตใจมันไม่ตายนะจิตใจมันยังเหลืออยู่แต่ดินน้ำไฟลมเปรียบเหมือนบ้านที่เรามาอาศัยนี่มันแตกมันแยกกันออกแต่คนอาศัยบ้านมันยังไม่ตาย
มันยังอยู่บ้านพังแต่คนเจ้าของบ้านยังไม่ตายอันนี้ภาษาเราก็เรียกกันว่าตายตายตัวนี้ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ธาตุไม่สามัคคีธาตุแตกแยกกันธาตุคืนสู่ธาตุไม่ว่าใครหลีกเลี่ยงไม่ได้สักคนคนจนคนรวยคนสวยคนงามคนขี้ไล่คนมียศคนมีอำนาจคนมีวาสนาคนมีชาติคนมีตระกูลก็หนีไม่พ้นคือการแตกสลายของธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นคือการที่หลีกไม่ได้ตัวนี้เมื่อมันหลีกไม่ได้ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะดูแลจะรักษาจะประคับประคองขนาดไหนขนาดไหนกินหยุกกินยาไปหาแพทย์หาหมอตรวจเช็คร่างกายวันละหลายหลายครั้งมันก็หนีไม่พ้นการแตกของธาตุเมื่อมันเกิดขึ้นได้มันก็แตกได้ความเกิดมันคู่กับความตายเหมือนว่านั่นแหละความได้มันคู่กับความเสียอันนั้นมันหลีกไม่ได้อันนี้ตายตัวนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่อีกตายชนิดหนึ่งตายจากคุณงามความดีตายจากความถูกต้องก็คือเสื่อมผู้ประมาทนั่นแหละอันนี้ถ้าเราใส่ใจเราหลีกได้แต่ตายหมดลมหายใจนี้ถ้าเราไม่ประมาทมันก็ไม่เสียหายมากมายเท่าไหร่หรอกญาติโยมไม่เสียหายมากเท่าไหร่นะทำไมเพราะว่าทุกคนก็ตายแต่ถ้ายังไม่ตายได้ทำดีใส่ตัวเองไว้ได้เป็นคนไม่ประมาทได้รู้จักเสียสละให้ทานรักษาศีลแบ่งปันมีปัญญาเปิดใจรับฟังเรียกว่ามีทรัพย์ติดตัวได้สร้างทรัพย์ใส่ตัวเองไว้ได้สร้างอริยทรัพย์ใส่ตัวเองไว้มันก็ไม่มีปัญหานะญาติโยมได้มีอริยทรัพย์สั่งสมทรัพย์ใส่ตัวเองทรัพย์ที่มันไม่เสื่อมไม่สลายไปตามสภาพร่างกายดินน้ำไฟลมคือทรัพย์ภายในพูดง่ายๆทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ถ้าคนยังมีชีวิตอยู่ได้สั่งสมอริยทรัพย์ใส่ตนไว้หนึ่งได้เป็นคนมีศรัทธาในบาปบุญคุณโทษศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมมันเชื่อในผลของบาปของกรรมดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทสองมีศีลสามมีความละอายสี่มีความสะดุ้งกลัวต่อโทษจะมาถึงตัวห้าเป็นคนชอบฟังเทศฟังธรรมพูดภาษาเราง่ายๆฟังสัจจะหกเป็นคนไม่ตนีรู้จักแบ่งปันให้ทานเจ็ดเป็นคนมีปัญญาถึงเขาวางก็วางถึงเขาทิ้งก็ทิ้งเรียกว่าคนมีปัญญาไม่หลงโลกไม่ยึดเอาโลกมาเป็นตัวมากเกินไปรู้ว่าโลกนี้คือที่พึ่งที่อาศัยแม้กระทั่งร่างกายอย่างว่ารู้ว่าร่างกายนี้มันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆมันอาศัยบ้านที่เรามาอาศัยอยู่นี่ถ้าใครมีทรัพย์เจ็ดประการนี้สั่งสมทรัพย์เจ็ดประการใจโดยไว้เมื่อตายบทลมหายใจไปมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่เดือดร้อนนะญาติโยมทุกคนมีทรัพย์เจ็ดประการไม่เดือดร้อนเพราะว่าคุณธรรมเจ็ดอย่างนี้จะตามคำจุนอุปธรรมนั่นนะนั่นคือมีศีลมีศรัทธามีหิริมีโอตปะมีจาคะมีปัญญาถ้าได้ประพฤติใส่ตนเองไว้ก็จะเป็นคนมีที่พึ่งเหมือนคนบ้านไฟไหม้บ้านถูกไฟไหม้บ้านปลุกลมพัดพังพายุใหญ่พัดลมเราออกไปบ้านเราพังไฟไหม้มาบ้านเราไหม้แต่เราออกจากบ้านไปแต่เงินในธนาคารเรามีมากบัญชีธนาคารเงินธนาคารเรามีเยอะเราไปสร้างหลังใหม่ก็ได้อาจจะงามกว่าเก่าเอาแบบหลังใหญ่ๆกว่าเก่าก็ได้เพราะเรามีเงินในธนาคาร
ที่ฝากไว้ฉะนั้นก็ฉันใดอริยทรัพย์ก็คือทรัพย์ที่คนผู้ฉลาดเอาฝากไว้ตอนเป็นคนเรียกว่าเอาทรัพย์เหมือนเอาเงินไปฝากไว้ธนาคารเวลาเกิดภัยวิบัติไฟไหม้ลมพัดโจรปล้นเงินในธนาคารมันก็ยังเป็นของเราตรงต่างกับคนผู้ไม่ฉลาดมีเงินล้านเงินคือเอาไว้ที่บ้านพอเกิดภัยวิบัติโจรมาปล้นไฟไหม้บ้านลมพัดฝนตก เงินนั้นก็วิบัติไปด้วยแต่ส่วนร่างกายแบบไฟไหม้บ้านที่อยู่อาศัยเรือนชานบ้านช่องบางคนก็ไม่ไหม้แต่บ้านที่ใจเรามาอาศัยนี่มันถูกไฟไหม้ทุกคนนะญาติโยมถูกความแก่ครอบงำถูกความเก็บครอบงำสุดท้ายก็อยู่ในวงจรของคำว่าเกิดแล้วก็ต้องแตกสลายไปอันนี้เมื่อเราใครไม่มีทรัพย์คือไม่เอาทรัพย์ที่ตนเองมีมนุษย์ทรัพย์โภคทรัพย์มนุษย์สมบัติโภคสมบัตินี่ไม่เอาไปทำให้เป็นอริยทรัพย์คนประมาทก็มักจะมัวเมาเอาแต่โลกิยทรัพย์เอาแต่โลกิยทรัพย์เอาแต่หน้าแต่ตาแต่เกียรติแต่สีเอาแต่เกียรติกินกามเกียรติกินอิ่มท้องก็ว่าดีมีหมู่มีพวกมียังก็ดีแต่หังบ่เฮ็ดเนี่ยมันดีเรียกว่าพอใจแต่โลกิยะทรัพย์สั่งสมแต่ทรัพย์ภายนอกไม่สั่งสมภายในทรัพย์ภายในเวลาจากโลกนี้ไปมันก็กลายเป็นคนไม่มีทรัพย์มันก็กลายเป็นคนอนาถาอันนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นคนประมาทก็เลยลำบากท่านจึงชื่อว่าตายที่ว่าตายคือมันไม่ได้สร้างให้ตัวเองเป็นเหตุให้ตัวเองเจริญไปข้างหน้าเดินทางไปสู่ความวิบัติหายนะอยากเป็นคนอยู่แท้ๆอยู่ๆปีเดือนหมุนเวียนผ่านไปพอถึงคราวต้องกลับจากบ้านออกจากบ้านหลังนี้ไปบ้านมันพังก็ไม่มีอะไรจะทำให้ตัวเองต้องพึ่งพาอาศัยได้ก็ตกต่ำอาธรรมย่อมนำไปนรกธรรมย่อมนำให้ถึงสุคติอันนั้นแหละผู้ประมาทท่านจึงชื่อว่าผู้ที่ตายอันนั้นการที่เราจะไม่ตายก็คือเราอย่าเป็นคนประมาทญาติโยมพยายามสั่งสมคุณธรรมอย่าหมกมุ่นแต่เรื่องทรัพย์โลกิยะอย่างเดียวต้องให้มันได้คู่กันไปโลกิยะกินวันนี้ใช่วันนี้กินภพนี้ใช่ภพนี้อริยทรัพย์กินพบหน้าใช่พบหน้ากินวันนี้ใช่พบหน้าก็เรียกว่าอริยทรัพย์นั้นกินทั้งพบนี้ใช่ทั้งพบนี้และก็ใช่พบต่อไปทำไมคนผู้สั่งสมอริยทรัพย์ไม่ใช่ว่าชาตินี้จะไม่ได้อะไรนะชาตินี้ก็ได้ความสุขกายสบายใจได้ความสุขนะคนมีอริยทรัพย์เนี่ยเหมือนคนเอาเงินไปฝากไว้นี่ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้อะไรมันก็อุ่นใจว่าเรามีเงินในธนาคารคนมีอริยทรัพย์มันก็อยู่ที่ใดไปที่ไหนก็มีความสุขทำไมถึงมีความสุขมันปลุกใจว่าเราได้สั่งสมบุญนั่นแหละคืออริยทรัพย์พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสบอกว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยผู้สั่งสมบุญย่อมอยู่เป็นสุขนั่นปัจจุบันอยู่เป็นสุขพอเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิก็ไม่ตกต่ำตกไม่ตกต่ำตามเท่าเข้าถึงพระนิพพานนำตนออกจากวัฏสงสารนั่นเป็นอย่างนั้นนะการไม่ประมาทการประมาทนี่การประมาทนี่คือการตายตัวนี้ใครเป็นผู้ระวังจะไม่ตายนั้นเกิดมาก็อย่าตายกันนะอย่าเดี๋ยวเกิดมาดังทีอย่าพากันตายอย่าพากันตายไปว่าอย่าปล่อยกายวาจาใจตัวเองให้เป็นคนประมาทเราก็จะเป็นผู้ไม่ตายไม่ตายคือไม่ตกต่ำแต่ส่วนบทลมหายใจมันก็เป็นเรื่องธรรมดาบ้านเรือนอยู่มานานมันก็ผุก็พังเป็นเรื่องปกติของมัน
สรรพสัตว์ทุกสิ่งสิ่งมีวิญญาณของก็ตามไม่มีวิญญาณของก็ตามมันก็ตั้งอยู่ในกฎแห่งการไตรลักษณ์อนิจจังคือความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือแตกสลายกันไปนั่นส่วนตายคือความประมาทถ้าใครเชื่อพระพุทธเจ้าใครมีศรัทธาในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คนนั้นจะไม่ตายผู้ใดมีศรัทธาพระรัตนตรัยคนนั้นจะไม่ตายนะเชื่อพระพุทธเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ก็จะปฏิบัติตนให้เป็นคนมีอริยทรัพย์ก็กลายเป็นคนโชคดีก็กลายเป็นคนที่ไม่ตายหมดลมหายใจไปก็จะถ้าพูดง่ายๆก็คือได้ดีกว่าเก่าตอนยังมีลมหายใจอยู่ก็ดีกว่าคนที่ไม่มีอริยทรัพย์คนมีบุญนี่ตอนอยู่ก็ดีกว่าคนไม่มีบุญนะญาติโยมคนมีบุญคนทำบุญคำว่าทำบุญก็คือเป็นคนมีอริยทรัพย์นั่นแหละรวมความดีรวมความดีอยู่ในอริยทรัพย์นะญาติโยมความดีทั้งหมดทั้งมวลรวมอยู่ในอริยทรัพย์7ประการคือยอดแห่งความดีจะรวมอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรไม่ดีเลยนะศรัทธาเชื่อตามความเป็นจริงบาปบุญคุณโทษทิฏฐิชุจุกรรมทำดีทำอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นศีลนี่ก็คือความดีใจกายวาจาหิริก็คือความใจที่กลัวบาปกลัวกรรมก็ส่งผลให้กลายเป็นภูมิศีลความจริงภาษาไทยภาษาบาลีจะแปลข้างหลังมาข้างหน้าย้อนกลับนะมีปัญญามีทานมีการได้ยินได้ฟังก็ทำผลให้เกิดความกลัวต่อบาปส่งผลให้เกิดความละอายแก่ใจส่งผลให้เป็นผู้มีศีลส่งผลให้เพิ่มมีศรัทธาศรัทธากับปัญญาคือของอยู่อันเดียวกันเบื้องต้นของปัญญาก็เรียกว่าเป็นผู้มีศรัทธาบั้นปลายของปัญญาก็เป็นผู้คลายความยึดมั่นถือมั่นถอนอุปทานศรัทธากับปัญญาก็คือเป็นเหมือนมะม่วงดอกมะม่วงกับบักม่วงหน่อยกับบักม่วงสุกดอกมะม่วงก็คือสิ่งที่จะทำให้มะม่วงเป็นลูกออกดอกออกผลศรัทธาก็เป็นสิ่งเริ่มต้นจะทำให้เกิดคุณงามความดีจนสุดท้ายเกิดสติเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดเห็นอริยสัจเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นทางให้ถึงความดับทุกข์เห็นทางให้ทุกข์ดับไปรู้ข้อปฏิบัติที่ยังจะทำให้เกิดความรู้แจ้งคลายหมดทุกข์นะสิ้นทุกข์นั่นแหละเรียกว่านะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคมรรคคือรู้ทางปฏิบัติจะนำให้ตนพ้นไปจากทุกข์อันนั้นคือปัญญาปลายบั้นปลายของปัญญาต้นของปัญญาก็คือศรัทธาอันนั้นนะนี่ถ้าใครมีคุณธรรม8 4 7ประการนั้นคนนั้นจะเป็นผู้มีโชคมหาศาลคือเป็นคนไม่ตายเป็นคนไม่ลำบากเป็นคนไม่ทุกข์ไม่ยากเป็นคนไม่เศร้าไม่หมองเป็นคนไม่อกหักเป็นคนประสบความสำเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่โชคดีเป็นผู้ที่โชคดีโชคดีที่ได้เป็นผู้สั่งสมทรัพย์ภายในใส่ตนไว้โชคดีบางคนบอกว่าโชคดีได้เกินคนแต่ไม่ได้ทำทรัพย์อริยทรัพย์ขึ้นในตนอันนี้มันโชคเก่ามันไม่ใช่โชคดีนะมันโชคเก่าหรือจะพูดกันง่ายๆว่าบุญเก่าบุญเก่าแต่ว่าบ่เฮ็ดบุญใหม่เงินบาทเก่ากินแต่ใส่แต่เงินบาทเก่าบ่เหือเงินใหม่มันก็หมดอยู่ดีคนไม่มีศรัทธาคนไม่ประพฤติตนให้เป็นผู้สั่งสมอริยทรัพย์ในตนก็คือคนมากินบุญเก่ามากินบุญเก่าไปสร้างบุญใหม่มันก็ได้กินได้ใช้แต่ใจมันไม่สบายนะเ
พราะมันไม่มีบุญใหม่มันมีแต่บุญเก่ามันก็ให้ได้แต่กายมันไม่ได้ให้ทางใจนะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนไม่สร้างบุญใหม่ใส่ตนคือไม่มีอริยทรัพย์ไม่มีคุณธรรมก็คือคนสั่งสมบาปมากินบุญเก่าเขาย่อมอยู่เป็นทุกข์คนไม่มีศรัทธาคนไม่มีศีลคนไม่มีความละอายคนไม่มีการกลัวต่อบาปต่อกรรมคนไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมคนไปรู้จักแบ่งปันคนไม่มีปัญญามันก็มีแต่ความยึดมั่นถือมั่นพอเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันก็ส่งผลให้มีความตนีมีโลภมีโกรธมีหลงเต็มหัวอกหัวใจเขาก็อยู่เป็นทุกข์กินดีอยู่ดีแต่ใจไม่ดีกินอิ่มนอนอิ่มแต่ใจไม่อิ่มกินดีอยู่ดีแต่ใจไม่ดีคือใจไม่มีความสุขใจก็จะถูกอกุศลธรรมทำให้เกิดเป็นทุกข์ทุกโขปาปะอุจจโยอยู่เป็นทุกข์เพราะว่าสั่งสมบาปอันนั้นคนผู้ประมาทพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเป็นผู้ที่ตายเพราะว่าใจไม่สบายใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมนั่นแหละทุกข์เพราะไม่มีอริยทรัพย์ทุกข์เพราะไม่มีความปลื้มเครื่องปลื้มของจิตใจมีแต่ทรัพย์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกทะเยอทะยานลุ่มหลงมัวเมายึดมั่นถือมั่นคือมีแต่โลกิยะนั่นเองได้มาก็เป็นทุกข์กลัวมันจะเสียไม่ได้ก็ทุกข์กลัวมันจะไม่ได้ได้เกิดแล้วก็กลัวตายคำว่ากลัวตายนั้นหมายความว่าไม่กล้าที่จะเผชิญหน้านั่นนะหวาดภาวะสะดุ้งกลัวเหมือนเพชรเข็นเพชรขาดเงี้ยนดับขึ้นใส่ตัวเองนี่แต่คนมีอะไรทราบกลัวไม่ตายไม่กลัวแล้วก็ไม่กล้าไม่กลัวแล้วก็ไม่กล้าคนมีอะไรทราบคือแปลว่าไม่ได้กลัวว่าความตายจะถึงตัวแต่ไม่เคยคิดจะทำร้ายตัวเพราะเขามีความสุขเขาอยู่สบายบางคนบางคนไอ้กลัวกลัวมากๆกลัวจนสะดุ้งกลัวก็เลยเป็นทุกข์แต่คนมีอริยทรัพย์นี่ชีวิตจะมีคุณค่าเขาไม่กลัวความตายแต่เขาก็ไม่อยากตายไม่อยากตายแต่ไม่กลัวความตายคำว่าไม่อยากตายไปว่ากลัวความตายนะชีวิตยังอยู่เขาก็ทำคุณงามความดีไปเมื่อถึงเวลาตามธรรมชาติเขาก็ไม่มีปัญหานั่นนะคือผู้ที่ไม่ตายเป็นอย่างนั้นนะคืออยู่สบายมีความสุขทางด้านจิตใจตอนยังมีชีวิตอยู่พอถึงคราวต้องจากโลกนี้ไปด้วยเหตุธรรมชาติธาตุขันธ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เฒ่าชะแลแก่ชะลาวันปีเดือนเคลื่อนไปเขาก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีทรัพย์ภายในจะต่างจากคนมีแต่ทรัพย์ภายนอกมากนะคนมีแต่ทรัพย์ภายนอกร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้านเป็นคนสวยคนงามระดับดาราระดับขายรูปขายภาพแต่ว่าใจไม่มีศีลใจไม่มีธรรมใจไม่มีความละอายใจไม่กลัวบาปกลัวกรรมใจไม่เชื่อภพชาติมันมีใจไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดแล้วตายใจไม่เชื่อว่าทำดีเนี่ยจะทำให้คนได้ดีเห็นไหมล่ะประกันวุ่นวายอยู่ทุกวันเห็นข่าวไหมล่ะมีแต่บักคักตัวละความโลภมีแต่ทรัพย์ภายนอกก็มีทรัพย์ภายในอยากจะได้แต่ทรัพย์ภายนอกไม่สั่งสมปั๊บภายในความโลภมันปาไปมีแต่คนระดับทั้งนั้นแหละมีแต่คนรวยทั้งนั้นแหละมีแต่คนสวยคนงามตัวละคนรับออกมาว่ากันอยู่เป็นทุกข์ห้องให้ไกลคันหยาดติดคุกนั่นแหละอกุศลธรรมนั่นแหละถ้าไม่มีใจเป็นธรรมไม่สนใจอริยทรัพย์มันก็จะเอาแต่โลกิยทรัพย์มันก็จะเกิดความโลภขึ้นโดยอัตโนมัติคนผู้ไม่สั่งสมอริยทรัพย์มุ่งแต่จะเอาโลกิยทรัพย์มันเป็นธรรมชาติคือความโลภจะกำเริบ
ความโลภเมื่อความโลภมันกำเริบโลภะมันกำเริบมันก็ทำไปทุกสิ่งทำไปทุกอย่างอย่างที่เราเห็นโกงกันบ้างกระชั่งกันบ้างปล้นกันบ้างฆ่ากันบ้างเห็นเกียรติตัวบ้างค้าขายสิ่งเสพติดทำร้ายสังคมทำร้ายให้สังคมเดือดร้อนค้าขายสิ่งที่มันผิดกฎหมายมันก็ทำแหละเพราะอะไรเพราะไฟความโลภมันกำเริบเมื่อความโลภมันกำเริบมันก็เหมือนไฟมันนอกขอบนั่นแหละญาติโยมความโลภเปรียบเหมือนไฟโลภกิความโลภเปรียบเหมือนไฟนะถ้ามันกำเริบเพราะคนที่จะปล่อยให้ความโลภกำเริบเพราะเห็นคุณค่าแต่โลกิยะไม่เห็นคุณค่าของอริยทรัพย์นะเมื่อไปเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์คือไม่หาความสุขจากการสั่งสมทรัพย์ภายในคือไม่หาความสุขจากการเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อในผลของการกระทำไม่มีความสุขไม่หาความสุขจากการเป็นผู้ขวัญขวายรักษาศีลไม่หาความสุขจากเป็นผู้มีความละอายแก่ใจไม่หาความสุขจากการเป็นผู้กลัวบาปกลัวกรรมไม่หาความสุขจากการฟังเทศน์ฟังธรรมไม่หาความสุขจากการแบ่งปันจากะไม่หาความสุขจากการเป็นผู้รู้เห็นตามเป็นจริงนะมันก็มุ่งแต่หาความสุขทางโลกิยะมันก็เป็นธรรมดาที่ความโลภมันจะกำเริบเหมือนไฟมันอยู่นอกเตาความโลภสำหรับญาติโยมผู้อยู่บ้านคลองเรือนมันก็เหมือนไฟไฟนี้ถ้ามันอยู่ในกรอบมันก็พอได้อยู่พอได้กินยอดเหมือนไฟในเตาความโลภที่อยู่ในกรอบก็ฟืนไฟในเตาความโลภที่มันนอกมันกำเริบนอกกรอบก็เหมือนไฟที่มันอยู่นอกเตาก็ลองคิดดูมันเป็นยังไงมันไหม้เนี่ยไฟนอกเตามันก็ลุกไหม้บ้านไหม้เรือนไหม้ตัวเองยังไม่แล้วต้องไหม้คนอื่นไปด้วยความโลภก็เป็นเช่นนั้นทำไมถึงความโลภมันกำเริบก็มองเห็นแต่มองเห็นแต่ทรัพย์ภายนอกคือโลกิยะเมื่อมองแต่นั่นเพ่งแต่นั่นมันก็เป็นธรรมดาที่จิตใจมันจะลุ่มหลงหมกมุ่นอยู่กับเรื่องนั้นมันก็อยากได้มากนะอยากได้จนไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่คำนึงถึงความเสียหายของใครขอแต่กูได้มันจึงเป็นที่มาของความทุกข์ทางด้านจิตใจทุกไปทุกมาเกิดทุกทางด้านกายด้วยเห็นไหมล่ะทุกวันเนี่ยกำลังจะเข้าคุกมีระดับบิ๊กบิ๊กมันชนะน่ะนั่นไม่ทันตายตกนรกซ้ำเสียเข้าคุกอยู่เมืองมนุษย์ก่อนล่ะมีแต่คนงามๆตัวล่ะระดับพระเอกนางดาราอีกนางเอกคนตัวนั่นแหละนั่นแหละคือความโลภนั่นแหละคือมุ่งแต่อริยมุ่งแต่โลกิยะอย่างเดียวไม่มีหิริความละอายแก่ใจไม่มีโอตปะสะดุ้งกลัวต่อบาปเรียกว่าไม่มีอริยทรัพย์นั่นผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรล่ะกันเห็นจุดตัวเห็นแล้วใช่ไหมนั่นแหละโลกิยะถ้าปล่อยไปไม่ใส่ใจโลไม่ใส่ใจอริยทรัพย์นั้นใจมันก็จะตกสู่อำนาจความโลภความโลภก็จะกำเริบมันก็เปรียบเหมือนไฟนอกเตามันก็ลุกลามไหม้บ้านไหม้เรือนสร้างความเดือดร้อนเสียหายใจไม่สนใจไฟบุญไฟกุศลไฟศีลใจธรรมไม่สั่งสมอริยทรัพย์ใส่ตนมันก็จะเอาแต่เรื่องของโลกจะเอาให้มันได้ยังไงก็ไม่เกี่ยวมันก็เกิดที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละญาติโยมที่เห็นกันอยู่นี่แหละเห็นอะไรเห็นใจเมื่อมันโลภมากมันทำอะไรมันก็ทำทุกอย่างคนถูกโกงนั่นก็คนถูกโกงก็โลภนั่นแหละโอ้ยง่ายซะเป็นอย่างเขาเสนอมาว่าจะได้อย่างฉันได้อย่างที่ยากได้ทีละโบกิดพิจารณาผู้เสนอมากตั้งใจที่ต้มสิหรอกมันก็คือความโลภนั่นแหละเป็นต้นเหตุและผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงเห็ดสมองในตัวเราบ้างเป็นอย่างมันจะตีคุกถูกสังคมประนามอันทุกข์นะน่ะทุกข์มันเกิดจากอะไรเกิดจากบาปไงไอตอนที่ยังไม่ปรากฏเขาก็ไม่ใช่ไม่ทุกข์นะมันก็มีความทุกข์กังวลกลัวคนก็จะรู้อยู่นั่นแหละ
หนึ่งทุกข์กังวลกลัวคนอื่นจะรู้สองทุกข์กังวลกลัวมันจะได้ไม่มากอยู่ไม่เป็นสุขหรอกอยู่ไม่เป็นสุขทุกข์โขปะปะอุจจะอยู่ผู้สั่งสมบาปจะอยู่เป็นทุกข์อันนี้คือความจริงแต่ทุกข์ตั้งใจบางทีคนอื่นมันไม่เห็นถ้าไม่เป็นข่าวไม่มีเรื่องมีไม่มีเรื่องมีราวอื้อเฉาออกมาเพื่อนไม่รู้แต่ใจเขาผู้ทำย่อมรู้นะญาติโยมใจเขาผู้ทำอกุศลธรรมคนไม่ใส่ใจอริยทรัพย์นั้นสั่งสมโลกิยะผู้เขาสั่งสมสิ่งที่เป็นอธรรมนั้นใจเขารู้นะเขาย่อมเศร้าหมองเขาย่อมเศร้าหมองอยู่แต่คนอื่นไม่รู้หรอกเขาอาจจะสร้างฉากมองทำท่าว่าเขาละเลิงเบิกบานใจลึกๆมันเศร้าหมองอยู่นะมันเศร้าหมองนะเหมือนว่าโบราณท่านกล่าวไว้นั่นการทำคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีเรียกว่าศูนย์รวมแห่งความดีก็คืออริยทรัพย์เกียรติประการนั่นแหละถ้าใครได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทำไปได้ทำกันไปเรื่อยๆวันนี้ได้ให้ทานพรุ่งนี้ก็ได้ฟังคือมันได้ฟังได้สับสนอยู่ในข้อปฏิบัติเจ็ดประการนะคนนั้นท่านเรียกว่าเหมือนคนมีทองคำจายมพิบาลบันทึกลงใส่แผ่นทองประมาณนั้นนะจายมพิบาลมันต้องใส่แผ่นทองก็หมายความว่าการกระทำของบุคคลนั้นสิ่งหนึ่งมันจารึกไว้มันจารึกไว้ในความรู้สึกอะไรจิตใจเราจิตเราใจเรานั้นทำความดีมันก็จำจารึกไว้นะญาติโยมมันจารึกเขียนไว้บันทึกไว้มันไม่ว่างเปล่านะคนเรามันไม่ว่างเปล่าทำความดีมันก็บันทึกทำความชั่วมันก็บันทึกทำไปตามอำนาจความโลภความโกรธความหลงมันก็บันทึกทำความดีด้วยอำนาจศรัทธาศีลด้วยอำนาจศรัทธาอำนาจเชื่อในบาปในบุญในคุณในโทษมันก็บันทึกแต่ของที่เอามาบันทึกมันต่างกันหนึ่งถ้าทำความดีสั่งสมบุญบารมีหรือว่าที่บอกว่าสั่งสมอริยทรัพย์นั่นแหละจายมพิบาทคือจิตใจนี่แหละมันก็จะบันทึกใส่แผ่นทองนะจายมพิบาลบันทึกใส่แผ่นทองจายมพิบาลประจำก็คือจิตใจเราก็บันทึกไว้จำไว้คิดถึงมันระลึกมันอยู่ในใจจายมพิบาลกลางก็เขียนไว้ขึ้นกันเลยจายมพิบาลข้างล่างข้างล่างแปลว่าเมื่อเราจากโลกไปก็มีสมุดบันทึกของแต่ละคนนะญาติโยมอย่าว่าไม่บันทึกนะบันทึกนะไอ้เรานี่ก็บันทึกไว้ใจเราก็จำได้ว่าเราทำอะไรบันทึกในความรู้สึกบันทึกใส่แผ่นทองท่านทำความดีคิดดูสิแผ่นทองความหมายเปรียบเทียบเมื่อคิดถึงทองที่ตนเองมีใจมันก็ปลื้มนะทีนี้พอทำความชั่วใจมันก็บันทึกใส่อะไรใส่หนังหมาเน่าก็ดูสิหนังหมาเน่ามันจะดีไหมใจนั่นแหละเมื่อมาคิดถึงการทำการกระทำที่ตนเองทำคำที่พูดที่ตนเองพูดกิจที่ตัวเองทำอยู่ถ้าเป็นความชั่วตัวเองมันรู้อยู่นะคนเจาะคนโกงคนหลอกลวงแม้จะออกสื่อออกสังคมว่าอย่างโน้นอย่างนี้แต่ใจมันรู้อยู่ว่ามันทำไปเพื่ออะไรคนจะโกงคนนี่แม้มันจะมาแก้ตัวออกตัวอย่างโน้นอย่างนี้ออกสื่อออกโทรทัศน์ออกทีวีว่าตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้แต่ใจจริงๆมันรู้อยู่นะมันทำเจตนามันรู้อยู่นะว่ามันทำยังไงแต่สิ่งที่มันมาพูดออกสื่อมันก็พูดให้มันดูดีแต่ถ้าคนไหนเจตนาไม่ดีที่จะเอาเปรียบเพื่อนเรียกว่าผิดศีลนะชอบโกงต้มตุ๋นนะมันรู้อยู่นะใจมันรู้นั่นแหละคือเครื่องเศร้าหมองเครื่องเศร้าหมองมันจะบอกมาพูดพรำนอกเสียงแจ้งแกล้งทำโน่นทำนี่ให้คนเข้าใจอย่างนั้นคนอื่นอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าอาจจะเข้าใจว่าเขาก็ไม่ผิดเขาเป็นคนดีแต่ตัวเขาคนกระทำเขารู้ว่าเขาทำผิดทำถูกเขารู้อยู่นะว่าสิ่งที่เขาทำกับกรรมที่เขาพูดมันใช่อันเดียวกันพวกต้มพวกหลอกพวกลวงพวกผิดศีลนั่นรู้อยู่นะนั่นแหละคือหนังหมาเน่าคนอื่นไม่รู้ตัวเองก็รู้คนทำชั่วเนี่ยไม่มีความลับความลับไม่มีในโลกนะญาติโยมบางคนชอบโกงไปจนตายไม่มีใครรู้ว่างั้นเถอะยามตายเพื่อนไปแขกเกือบไปญาติโยมไปยกย่องเอาคนดีแต่คนที่เขาทำนั่นเขารู้ดีว่าสิ่งที่เขาทำมันผิด
ผิดกฎผิดระเบียบมันรู้อยู่นะคนอื่นไม่รู้ตัวเขาก็รู้ตัวเขารู้และคนที่ไม่ใช่อยู่ในโลกนี้เขาก็รู้ใครผู้เป็นคุมอะไรคุมจิตคุมวิญญาณจายมพิบาลเนี่ยเป็นของมีอยู่นะญาติโยมเป็นของมีอยู่นะไม่ใช่ว่ามีทำไมไม่เห็นมันจะเห็นได้อย่างไรคนตาเรามองไม่เห็นจายมพิบาลเนี่ยเป็นของมีอยู่นะจายมพิบาลคือใครผู้จัดการก็เรียกว่าตำรวจในวัฏสงสารเป็นของมีอยู่อ้าวมีแล้วทำไมไม่เห็นเราไม่มียานเนาะมีทำไมไม่เห็นมันก็เหมือนว่าที่นี่มีคลื่นวิทยุไหมที่นี่มีคลื่นโทรศัพท์ไหมที่นี่มีคลื่นโทรทัศน์ไหมมีทำไมไม่เห็นมีทำไมไม่ได้ยินจะมียังไงจะได้ยินยังไงเราไม่มีคลื่นรับอันนี้ก็เหมือนกันแหละคลื่นโทรศัพท์มีไหมมีทำไมเราไม่ได้ยินเพราะเราไม่มีโทรศัพท์รับไงคลื่นวิทยุมีไหมมีแล้วทำไมไม่ได้ยินจะมีได้ยังไงไม่มีวิทยุรับคลื่นโทรทัศน์มีไหมมีทำไมไม่เห็นภาพจะเห็นได้ยังไงเราไม่มีโทรทัศน์รับภาพหรือไม่โทรทัศน์ตายไอ้สิ่งที่ว่าจ่ายมพิบาลผู้ควบคุมนั้นก็มีแล้วทำไมไม่เห็นคลื่นรับเราไม่มีคลื่นรับเราไม่มีแต่เราก็ไม่เห็นโน่นจะไปเห็นตอนไหนตอนเราออกจากโลกนี้ไปสู่มตินั้นมันเป็นคนละมติจะบอกว่ามีเนี่ยมีไหมมีแหละหลายเรื่องหลายราวทั้งในสูตรทั้งในตำราทั้งในปัจจุบันในสูตรในตำราในหลักธรรมคำสอนก็มีบอกไว้ยืนยันแม้ความจริงปัจจุบันคนผู้ไปเห็นก็มากมายเยอะแยะคนไปเห็นยมพิบาลมากนะอยากยกเป็นบุคคลหลายคนหลวงปู่หนึ่งหลวงปู่สวงวัดอะไรเนาะอยู่จังหวัดยะโสนี่องค์หนึ่งไปเที่ยวเมืองนรกอีกองค์หนึ่งหลวงปู่จำชื่อไม่ได้แล้วอยู่อำเภอสว่างวีระวงศ์นี่ก็ไปและอีกคนหนึ่งเสียงเสิร์ตเนนสามเณรประเสริฐคนอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมอันนี้ก็เห็นอะไรเห็นจ่ายมพิบาลมันมีขึ้นบางครั้งไม่ใช่ว่าอะไรขึ้นมันขึ้นมาก็เห็นแล้วก็เป็นจริงแกไปนอนนี่ยืนยันคำว่าจ่ายมพิบาลบันทึกข้อมูลประวัติของคนไม่ใช่ทำแล้วๆไปนะมีคนบันทึกไว้นะญาติโยมนะมีสมุดเล่มปึ้มนะบันทึกคนการกระทำของคนนั่นพอใจไปเปิดปุ๊บเห็นปั๊บด้วยนะนั่นอัตโนมัติเครื่องตรวจวัดคนทำผิดก็เจริญนะเมืองปัลลุกอันนี้เสียงเสิร์ตอยากยกเอาเรื่องเสียงเสิร์ตมาพูดให้ฟังเตือนอีกว่าสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าไม่มีดอกนรกไม่มีดอกจ่ายมพิบาลเสียงเสิร์ตนี่แกบวชเป็นเนนอยู่บ้านภาษาเรียกว่าบวชเป็นเนนอยู่วัดบ้านแต่แกก็มีจิตใจใฝ่ธรรมอยากวิเวกไปแขวนกฎอกฎไปแขวนตาร่มไม้ตำนุ่นตำนี่แกก็ไปแขนไปปรากฏนอนอยู่มาคืนหนึ่งแกฝันอย่างนี้ฝันอะไรฝันเห็นจ่ายมพิบาลเป็นลักษณะเหมือนในตำราพูดนั่นแหละทั้งที่แกไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนรู้คำพีอะไรหรอกแต่แกเห็นก่อนผ้าแดงมัดหัวมัดกล้ามนุ่งจงกระเบนร่างดำเสื้อไม่ใส่ร่างคำผิวกำร่างใหญ่คำบำลำสันถือก้อนถือสู่เอาผูกมาผูกเอาขาคนในบ้านนะชากไปคนนั้นก็ยังไม่เป็นไรนะแต่ชากไปอยู่มาไม่ถึง3วันคนนั้นตายไปอันนั่นแหละคือจ่ายมพิบาลมันเป็นของมีอยู่นะบางครั้งบางทีท่านอาจารย์สมภพท่านเคยเทศท่านเทศ
มีอยู่กันไม่ใช่ในคัมภีร์แต่ความจริงนะคนชื่อเดียวกันมาเอาไปเขาเอากลับมาส่งอย่าจะไปบ้านบางที่ก็จับผิดอยู่เลยจับผิดแต่เอาไปผิดก็เอามาคืนเอามาคืนได้นะถ้าเอาไปผิดเอาคนหนึ่งไปแล้วไม่ใช่ตื่นขึ้นมาฟื้นโอ้ไม่ใช่เพิ่นเอาไปผิดเหมือนกันคนตายฟื้นพูดง่ายๆซะตายแล้วฟื้นขึ้นมาก็บอกว่าไม่ใช่เอาไปผิดชื่อเดียวกันไม่ใช่ผมคนหนึ่งไปดูคนไปดูคนชื่อเดียวกับคนที่ว่าตายคนนั้นฟื้นก็มาวันหลังคนที่ยังไม่ตายชื่อเดียวกันตายนั่นอันของพวกนี้มันปรากฏอยู่นะนี่อันนั้นผู้นั้นก็เซ็นไหว้ไอเราก็บันทึกไหว้ในจิตผู้อยู่ข้างล่างที่ใช้คำว่าข้างล่างคืออยู่หมอนรกก็เซ็นไหว้คือกันเซ็นไหว้เหมือนกันนะบันทึกแต่ละคนเห็นไหมล่ะเรื่องยายมีลูกคนเดียวเรียกนี่เรียกตำนานมาบอกที่ว่ายายลูกบวชเนนจุงแม่นะผัวผัวเมียสองผัวเมียผัวเป็นนายพานเมียเป็นคนหาฟืนเลี้ยงชีวิตแล้วก็มีลูกอีกคนหนึ่งลูกก็เป็นลูกพิเศษอภิชาตบุตรพูดถึงบันทึกยมพิบาลนะอภิชาตบุตรคือบุตรที่มีดีกว่าพ่อกว่าแม่บุตรที่มีศรัทธาคำว่าดีก็คือมีศรัทธาในพระรัตนตรัยมีใจใฝ่อยากจะมีอริยทรัพย์นั่นแหละคนมีศรัทธานี่อริยทรัพย์จะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะญาติโยมคนมีศรัทธาคนมีความเชื่อบาบุญคุณโทษเรื่องของอริยทรัพย์มันจะเกิดมาตามลำดับหนึ่งคนมีศรัทธาก็คือการมีศีลต้องมีศีลคนมีศรัทธามันก็ต้องละอายต่อความชั่วคนมีศรัทธาก็ต้องกลัวต่อโทษต่อบาปคนมีศรัทธาไม่ต้องบอกให้ฟังหรอกเทศฟังอยู่ดีนะถ้าศรัทธาถ้าใครบอกว่ามีศรัทธาแต่ไปชอบครูบาพูดต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะต้องพิจารณาว่าเราศรัทธาจริงไหมนี่คำว่าศรัทธาคือมันสนใจอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมมันก็ต้องฟังผู้ที่ท่านอยู่ในศีลในธรรมถ้าเราว่าเรามีศรัทธาไปอวดคนโน้นอวดคนนี่ไปทำอะไรแล้วเขาไม่ขึ้นป้ายให้ละหน้าเครียดหน้างอยังไม่ศรัทธายังไม่ถึงพร้อมแล้วนะมันยังอยากได้หน้ามากกว่าอยากได้บุญอยู่นะมันยังอยากได้หน้ามากกว่าอยากได้บุญอันนั้นถ้าไปศรัทธาไปวัดไปว่าไปอยากจะถึกเด็กถึกไว้นั่นมันยังอยากได้ทรัพย์ภายนอกมากกว่าอยากได้ทรัพย์ภายในอันนั้นก็ต้องพัฒนาใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้าศรัทธาที่แท้จริงมันก็ต้องอยากฟังเทศฟังธรรมแหละดังนั้นจึงบอกว่าคนมีศรัทธาเรื่องอริยทรัพย์7ประการมันก็จะตามมาคนมีศรัทธาเชื่อว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมันอยากรวยมันก็ให้ทานเท่านั้นเลยเนาะถ้าคนมีความเชื่อในศรัทธานะก็เหมือนกับว่าคนพาลไม่กล้าทำตามญาณมดนั่นแหละเด็กบัณฑิตผู้มีศรัทธาผู้มีปัญญาทำบุญทำทานเพราะกลัวหมดเหมือนกันนะกลัวหมดเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่กล้าแบ่งกล้าปันเพราะกลัวมันหมดคนหนึ่งก็กลัวหมดเหมือนกันจึงแบ่งปันทำบุญทำทานไว้คนพาลไม่กล้าทำทานเพราะกลัวจนบัณฑิตชนก็กลัวความจนเหมือนกันจึงทำทานนั่นแหละถ้าคนมีปัญญามีศรัทธามันก็ต้องทำทานถ้าคนมีศีลมีหิริมีโอตตัปปะมีพหุสัจจะมีจาคะปัญญามีจาคะมันก็มีปัญญาแหละมันปีครบนั่นมันก็มีปัญญาอันนั้นนะเป็นลักษณะเช่นนั้นนั่นก็บันทึกแหละนี่อภิชาตบุตรก็เป็นคนมีใจอย่างนั้นมีศรัทธาก็อยากมีศีลอยากเป็นพระเป็นเนนสุดท้ายก็เห็นพ่อฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากใช้ชีวิตอย่างนั้นก็อยากไปบวชไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปใกล้ไปหาครูบาอาจารย์ก็เกิดศรัทธาเห็นไปเห็นโทษเด็กบางคนเป็นญาติโยมแต่ว่ามันชีวิตอาตมาสมัยอยู่ตั้งวัดใหม่ๆอยู่ที่โนนหนองไห่เด็กมาฝึกที่วัดวาศาสนามันเกิดศรัทธามีนะกลับไปพ่อมันไปใส่เบ็ดโอ้ยพ่อบริตรมันบ่ฝากไว้ก่อนมันวะ
พ่อห่วยมึงจะมาบอกจังสิจังใดวะมันเป็นนะคนที่มันคิดดีแต่เสียอย่างเดียวเสียอย่างไรพอมันโตขึ้นมาสังคมหล่อล้อมสังคมหล่อล้อมสิ่งแวดล้อมจิตนั้นมันก็คืนไปมีเยอะเด็กสมัยก่อนเด็กตอนตั้งวัดใหม่ๆพอมันมาใกล้วัดใกล้วาใกล้ครูบาอาจารย์ได้ยินได้ฟังได้เห็นความเป็นอยู่ของพระองค์เนนกลับไปพ่อแม่พาไปทำมาหากินหากบหาปลามันบอกเลยนะโอ้ยโบสถ์เป็นตะลิตุนมันวะมันเกิดความรู้สึกขึ้นนั่นมันเกิดศีลคนมีศรัทธามันเกิดเมตตาสงสารอาริยทรัพย์ก็เกิดเด็กคนนั้นอภิชาติบุตรก็เป็นเช่นนั้นอยากบวชและทีนี้ไม่อยากใช้ชีวิตไม่อยากดำเนินชีวิตด้วยการเบียดเบียนคืออยากมีศีลอยากมีทรัพย์ภายในอยากบวชก็เลยมาขอแม่ไปบวชแม่ก็ไม่ให้ไปบวชแม่ไปบวชจะบวชได้ยังไงใครอยู่กับแม่ลูกก็อยากบวชมันมีศรัทธามากไม่อยากสร้างกรรมทำชั่วอยากทำความดีสุดท้ายแม่ไม่ไปก็หนีไปบวชเลยแล้วทีนี้ก็เรียกว่าลักไปบวชโอ้ยลักไปบวชขอแล้วไม่ให้บวชลักไปบวชครูบาอาจารย์บวชให้ไม่ผิดในทีนี้แม่ก็โกรธอย่างมากบวชแล้วก็มาชวนแม่ไปอยู่ด้วยพ่อแม่ก็ไม่ไปโกรธเกลียดให้ลูกว่าลูกนี่มึงชั่วนี่พ่อนี่แม่ไม่อยู่ดูแลกูนี่ไปบวชตัดแม่ตัดลูกต่อมาผัวตายผัวตายลูกผู้เป็นเนนก็มาชวนแม่ไปอยู่วัดอยู่วาถือศีลประพฤติตามกฎวัดกฎวานนท์แม่เลี้ยงลูกจะบิณฑบาตเลี้ยงเองโอ้แม่มึงอย่ามาพูดมึงจะมาเรียกว่ากูว่าแม่ถ้ามึงเรียกถ้ามึงคิดว่ามึงเป็นลูกกูมึงก็สึกมาอยู่กับกูมาเลี้ยงกูไงมิจฉาทิฏฐิโกรธเกลียดไม่ต้องพูดว่าไปวัดแหละแค่ลูกมาชวนคนด่าแต่เพิดแล้วแต่มึงคิดว่ากูคือแม่มึงมึงก็ต้องมาอยู่กับกูมึงจะให้กูไปอยู่วัดกูไม่โง่ปานนั้นหรอกนะเกลียดไม่ตัดลูกก็จนปัญญาแต่มีศรัทธามากคนมีศรัทธาคนเข้าใจเนี่ยมันเห็นนะญาติโยมไม่ใช่ไม่รักนะแต่มันเห็นว่าเป็นอยู่ยังไงอะไรมีคุณมากมีคุณน้อยต่อมายายนั้นไปหาฟืนกลางแดดที่นี่กลับมาตายพูดถึงใบจ่ายมพิบาลบันทึกนะใบบันทึกข้างบนก็จิตใจนี่แหละบันทึกคุณงามความดีก็เหมือนจารึกใส่แผ่นทองมันทำคุณความชั่วก็บันทึกใส่หนังหมาเน่าคิดถึงเมื่อไหร่ก็เศร้าหมองพูดถึงว่าคนทำชั่วคนอื่นไม่รู้ตัวเขาก็รู้คนอื่นไม่เห็นตัวเขาก็เห็นคนอื่นว่าเขาล่าเริงจริงๆเขาก็เศร้าหมองก็หนังมาเน่าเนาะมันจะไม่หมิ่นได้ยังไงล่ะอยู่กับหนังมาเน่าสิบอกว่าบ่เหม็นว่าฉันคนแน่ไม้ไก่บุหัวเป็นหนังมาเน่าก็สิว่าเขาอยู่สบายแต่คนผู้เขาอยู่กับหนังมาเน่าจะหมิ่นไม่ยัดอยู่หมิ่นล้านเปอร์เซ็นต์นะเนาะก็หนังหมามันเน่าไงคนมองข้างนอกอาจจะไม่เห็นว่านั่นคือหนังมาเน่าอาจจะมองว่าอย่างอื่นแต่เจ้าตัวเขาผู้อยู่กับหนังหมาเน่าเขาก็รู้ดีว่าเขาเหม็นนี่นั่นแหละยายคนนั่นก็ไปหาฟืนกลับมาตายเมาแดดเมาร้อนทั้งเหนื่อยตายแล้วไปจ่ายมพิบาลเอาไปแหละที่นี่นั่นจ่ายมพิบาลไปทำยังไงไปเปิดปุ๊บเปิดดูประวัติมึงชื่ออะไรเปิดอ่านปุ๊บประวัติไม่มีอะไรเลยบาทก็ไม่ใส่วัดก็ไม่ไปความดีไม่เคยทำทำไมถึงไม่ทำเพราะเกลียดว่าลูกไปบวชไม่ใช่เกลียดแต่ลูกนะเกลียดพระที่บวชให้ลูกด้วยก็เลยเป็นเหตุไม่ใส่บาทไม่ทำบุญทำทานไม่ไปวัดไปว่านั่นคนเกลียดพระเคยพูดอยู่เรื่อยว่าจะสั่งอะไรจะโกรธใครก็โกรธเถอะแต่ขออย่างเดียวบอกไว้ก็เตือนไว้อย่างเดียวอย่าโกรธพระอย่าเกลียดพระถ้าโกรธพระเกลียดพระมันจะนำมาซึ่งความหายนะเพราะอะไรมันจะไม่ทำความดีคุณง่ายๆนะหนึ่งมันจะบ่ใส่บาตรสองมันจะบ่ไปวัดคนสั่งพระที่เป็นอย่างสั่งได้เป็นอย่างบ่อยากไปเห็นหน้าผู้เจ้าของสั่งการสั่งไผก็สั่งลูกสั่งผัวสั่งเมียสั่งแห้งไปบวชแห้งจะดี
ได้ยินอยู่บ่เบื่อหน่าผัวว่าสั่นหนีไปบวชดอกกูโอ้ยสุดยอดเมียผัวกูจําเบื่อหน่าเมียว่าสั่นจมเก่งพะโล่หนีไปบวชสั่นสุดยอดคือกันเด้เออสร้างไปกะใกล้แต่อย่าเบื่อหน่าพระอย่าสร้างพระเด้ขั้นเกียรติพระสั่งพระมันจะนำมาซึ่งความหายนะเพราะอะไรมันจะไม่ทำความดีใส่ตัวคนสร้างพระคือคนบ่มักพระเทศพระสอนบ่มักพระบอกพระหายย่ำเฮ็ดผิดนั่นล่ะคนสร้างพระพระบ่ให้กินเหล้าก็สร้างพระพระบ่ให้เล่นโมกในโลกก็สร้างพระพระเทศดาวลินในโลกบ่ดีกินเหล้าบ่ดีก็สร้างพระเว้าหยังเรื่องของไฟของมันว่าซั่นมันก็ไม่หยุดความชั่วไม่กลัวความผิดนะเนาะเอออาจารย์สร้างไผก็อย่าสิสร้างแก่ก็ไข่อยู่แต่อย่ามาสร้างพระได้ยันอยู่อย่าเกลียดพระถ้าเกลียดพระมันจะทำให้เราไม่ได้ทำความดีจะทำให้เราถึงความตกต่ำถึงความหายนะเพราะพระเป็นอะไรถึงไม่ให้เกียรติพระเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกเออพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเออ นะพระนะพระคือใครพระคือผู้มีศรัทธาพระคือผู้มีศีลพระคือผู้ปฏิบัติหาทางออกจากทุกข์พระคือผู้ปฏิบัติดีพระคือผู้ปฏิบัติตรงดีตามคำสอนตรงตามคำสั่งสอนปฏิบัติเพื่อหาทางออกจากทุกข์เออถ้าใครเกลียดมันก็ไม่ได้บุญเลยเนาะเพราะพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกไงนั่นนะสร้างไปก็จะสร้างพระแหละสร้างพระมันจะเป็นหนทางให้เฮาตกต่ำหญิงคนนั้นยายคนนั้นก็เกลียดพระไม่ใช่เกลียดอะไรหรอกไม่ใช่พระไปด่าไปฆ่าไปตีหรอกเกลียดว่าพระเอาลูกตัวเองบวชบวชให้ลูกตัวเองลูกขอบวชตัวเองไม่อนุญาตไปหาพระพระก็บวชให้ก็เกลียดพระสั่งพระเอ้ยก็เลยเป็นเหตุไม่ได้ใส่บาตรทำบุญทำทานไม่ทำอะไรเลยเพราะสร้างพระสร้างหน้าพระอะไรดิสร้างพระสร้างเน้นสร้างลูกเจ้าของน้ำสร้างผู้บวชให้ลูกเจ้าของน้ำก็เลยทำให้ไม่ทำความดีเขาไปเปิดดูบัญชีเปิดไปแล้วก็ไม่มีเลยวันแต่ละวันแต่ละมื้อไม่เห็นว่าวันนั้นมันใส่บาตรวันนั้นมันไปวัดวันนั้นมันฟังเทศน์วันนั้นมันรักษาศีลไม่มีเลยพอไม่มีพวกนี้แล้วก็เลวละทีนี้โอ้ยายเอ้ยว่าจะเกิดเป็นคนใช้ชีวิตจนแก่จนเฒ่าทำไมประวัติเจ้าไม่มีใส่บาตรเลยสักครั้งทำไมประวัติเองนั่นไม่มีไปวัดไม่มีศีลเลยสักครั้งในประวัติเปิดดูแล้วไม่มีครั้งหนึ่งเคยใส่บาตรครั้งหนึ่งเคยรักษาศีลครั้งหนึ่งเคยฟังเทศน์ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเพราะมันเกลียดหน้าพระไงบาตรก็บ่เคยได้ใส่ศีลก็บ่เคยรักษาเทศน์ก็บ่เคยฟังวัดก็บ่เคยไปกราบพระพุทธเจ้าก็บ่กราบเป็นหยังจังบ่กราบพระพุทธรูปบ่กราบเป็นหยังจังบ่กราบพระมันกราบแล้วบ่สร้างพระสำนักกินจะมากนั่นแหละเออโอนสำนางมากันที่ยานั่นแหละสั่งพระพุทธเจ้าให้ประกาศไปกราบไปสัตตาพระเจ้าก็เกลียดไปด้วยนั่นแหละพอสั่งพระเราก็สร้างไปหมดของในวัดนั่นแหละเออก็เลยไม่มีประวัติความดีแม้แต่นิดเดียวไม่มีเลยประวัตินางนั่นนะยายนั่นยายยมบิบาลก็ช่วยเลี้ยวบุหรี่เดือดเธอเหตุเธอเองนี่ว่าสันจะจับนางนั้นไปยายนั้นไปลงหม้อนรกจะไปโยนลงนรกล่ะทีนี้ยายนั่นก็เลยบุพพกรรมที่เลี้ยงลูกมาแม้ลูกชั่วโอ้แม้ตัวเองชั่วแต่ลูกดีมันก็มีผลอยู่นะเออดีมากนะไม่ใช่ดีระดับเป็นเจ้าเป็นนายดีเป็นคนดีหาแต่ทรัพย์ภายนอกนะดีระดับหาทรัพย์ภายในมีผลถึงพ่อถึงแม่นี่แหละถึงบอกว่าผู้มีปัญญาผู้มีศรัทธาไม่ได้ไม่รักพ่อรักแม่แต่มองเห็นว่าอะไรที่พ่อแม่จะได้จากตนแต่ดีระดับได้เป็นเจ้าเป็นนายเงินเดือนหลายหมื่นนี่ไม่มีผลต่อพ่อต่อแม่นะก็มีอยู่เอามาอยู่ให้กินกันไปตามยังมีชีวิตอยู่แต่จากโลกนี้ไปไม่มีผลนะเพราะมันมีแต่ทรัพย์ภายนอกแต่ถ้าลูกนี้สั่งสมทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์มากๆระดับว่าเป็นนักบวชนักพจน์พูดซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยนี่มีผลต่อผู้เป็นพ่อเป็นแม่แน่นอนนะแน่นอนเออทำไมถึงว่าแน่นอนก็เลือดเนื้อเชื้อไขพ่อแม่เลี้ยงมานี่แหละคุณตัวนั้นแหละมันจะส่งผลช่วยขนาดผัวเมียไม่ทะเลาะกันนึ่งข้าวผัวไปวัดเมียไม่ศรัทธาก็ยังส่งผลให้เมียต้องเขียนเสนอฝากได้คำว่าบุญบ่ซอย
นั่นแหละก็ได้บุญคุณที่แกเลี้ยงลูกนั่นแหละถึงแกไม่ศรัทธาแต่ลูกได้ไปบวชเพราะแกเลี้ยงขึ้นมาพอเขาจะจับโยนลงหม้อนรกมันตัดไม่ขาดตัดภายนอกแต่ลึกๆมันยังเหลืออยู่ตัดบัวยังเหลือใหญ่นะเออใจพ่อใจแม่บอกว่าตัดเกียดโกรธขนาดไหนเพราะเขาไม่ได้ดั่งใจตนแต่ลึกๆพอเขาจะเกิดเดือดร้อนเป็นภัยหัวใจของแม่ก็ยังเหลืออยู่เหมือนกับแม่พระสารีบุตรนั่นแหละตัดเหมือนกันเกียดว่าพระสารีบุตรเอาน้องไปบวชหมดตัดเหมือนกันพอได้ยินข่าวว่าพระสารีบุตรป่วยอาพาธจะนิพพานคือจะตายจิตใจก็เปิดออกอยากเห็นลูกนะนั่นคือคำว่าแม่ว่าพ่อแม่ปากว่าตัดโกรธเจี๊ยดขนาดไหนแต่ส่วนลึกๆมันยังเหลืออยู่ตัดบัวมันยังเหลือใหญ่พ่อแม่ตัดใจจากลูกจากหลานตัดไม่ขาดสนิทหรอกจะเกลียดขนาดไหนโกรธขนาดไหนจังขนาดไหนแม่พระสารีบุตรก็เกลียดลูกเกลียดพระสารีบุตรมากเหมือนกันนะมากเพราะอะไรเพราะว่าเกลียดว่าพระสารีบุตรเอาน้องไปบวช ด้วยหมดทั้ง7คนแต่พอได้ยินว่าพระสารีบุตรจะนิพพานจะตายจากความเกลียดที่เต็มหัวใจมันก็กลายเป็นความสงสารอยากเจออยากพบจนเป็นเหตุให้ได้ฟังเทศพระสารีบุตรก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นถ้าลูกแสวงหาอริยทรัพย์แม้จะไม่ได้ช่วยเหลือพ่อแม่เลยแม้แต่บาทเดียวเอออย่างบวชนี่ไม่ได้ช่วยนะช่วยได้แค่ว่าให้อยู่ให้กินดูแลรักษาจะไปสร้างบ้านสร้างเรือนซื้อไร่ซื้อนาให้พ่อให้แม่ว่าตอบบุญตอบคุณเป็นบุญเป็นกุศลผิดนะพระก็เดินเขาจะผิดนะคำว่าช่วยพ่อช่วยแม่คือช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงยามท่านเจ็บไข้ป่วยโซช่วยดูแลอุปถัมภ์ปฐากได้พระนะแต่จะเป็นสร้างบ้านคฤหาสน์ให้พ่อแม่อยู่สบายซื้อรถให้พ่อแม่ขี่ตกนรกถึงดุกพระตกนรกถึงพ่อทั้งแม่เลยเหตุผลถือ จะช่วยแบบนั้นไม่ใช่ช่วยให้ท่านอยู่สบายเรียกว่าบิณฑบาตเลี้ยงให้ความยำท่ำเจ็บไข้ป่วยโซเราไม่หยุกมียาพาไปหาแพทย์หาหมอปิ่นปูดูแลรักษาได้แต่เป็นสร้างคฤหาสน์ทำให้ท่านเป็นเศรษฐีเออในฐานะที่เราเป็นนักบวชอาจารย์ใหญ่คนบารมีหลายว่าท่านเป็นสร้างบ้านในพ่อหลังบักใหญ่สุดท้ายเป็นไงก็เคยออกเขานะมาสร้างบ้านในพ่อให้แม่เป็นคฤหาสน์เป็นอาจารย์ดังสุดท้ายก็ว่อยเข้าไปอยู่ในคุกพุ่นตกนรกถึงเจ้าของเพราะมันไม่ถูกดันนะมันไม่ถูกช่วยแม้จะไม่ได้ช่วยฝ่ายนั้นแต่สิ่งที่ช่วยมากกว่าสิ่งนั้นก็คือช่วยให้คุ้มครองป้องกันภัยคุ้มครองป้องกันภัยตกนรกนี่แหละอาจารย์เคยพูดบ่อยๆว่าคนผู้บวชไม่ใช่ไม่รักพ่อรักแม่รักกว่าโกรธรักไม่ใช่ธรรมดารักมากจนไม่อยากให้ท่านตกต่ำพุ่นแหละมันจะมีส่วนช่วยกันนะเออสามเณรก็เป็นเช่นนั้นยายน่าตายที่นี่เขาเปิดตำราเปิดประวัติไม่มีความดีเลยเขาจะเอาไปลงหม้อนรกทีนี้พอแกจะถึงตาจนบุญกรรมที่ลูกทำนะบุญที่ลูกสร้างนะเออลูกแกเลี้ยงมานะลูกในอุทธรบุญที่ลูกสั่งสมอริยทรัพย์ก็ส่งไปถึงยังไงแม่ก็คิดขึ้นได้โอ้ไฟนรกสั่งแดงเหลืองเหมือนจีวรลูกข้าเลยเหมือนจีวรลูกเนรข้าพระเจ้าเลยว่างั้นมันอุทานขึ้นพอจายมวิบาลได้ยินว่าลูกเป็นเนรว่าไฟนรกลูกเหลืองเหมือนสีจีวรลูกเนรข้าใจโอ้ยมึงไม่มีศรัทธามึงจะให้ลูกบวชได้ยังไงอ่ะยายนั่นก็บอกว่าอีฉันไม่ให้ลูกฉันบวชหรอกแต่ลูกฉันลักไปบวชขโมยไปบวชเองว่างั้นไม่ได้ไปด้วยดิฉันอนุญาตว่าฉันจายมิบันก็สงสัยเอาไปตรวจดูใหม่ว่าฉันลูกบวชจริงไหมว่าฉันเอามาตรวจดูลูกชื่ออะไรก็ไปดูยายนี่มีลูกไหมมีลูกยายนี่อยู่ไหนตอนนี้บวชอยู่วัดเขาเห็นนะเอออ๋อจริงเว้ยลูกมันบวชจริงอ้าวปล่อยมันไปดูสิมันจะทำยังไงตอนนี้วะจ่ายมพิบาลปล่อยกลับมาเขาไม่ได้บอกอะไรหรอกเอามาคืนเท่านั้นแหละพอรู้ความจริงแล้วฟื้นจากที่ตายคืนวิ่งเข้าวัดไปหาเนนเลยไม่ได้ไม่อื่นเลยอันแหละถ้ามันเห็นมันเป็นอย่างนั้นเลยญาติโยมอันนั้นนะนี่เรียกบันทึกเนาะนี่แหละการกระทำของคนเราอย่าบอกว่ามันเป็นความลับนะอย่าบอกว่าไม่มีใครรู้นะ
มันมีคนรู้อยู่สองคนแหละอย่างน้อยๆนะหนึ่งไอเรานั่นแหละคนรู้ใจมันบันทึกไว้แหละทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามคนทำดีก็อย่าน้อยใจนะทำดีไม่ขึ้นอะไรก็ขึ้นมดค่าฟืนค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นแต่ทำดีกับคนไม่ขึ้นช่างว่ามันเถอะเขาไม่ว่าเราดีแต่เราได้ทำดีไว้อย่าไปกังวลเถอะทำเราได้สั่งสมทรัพย์ใส่ตัวเองไว้คนอื่นไม่รู้เรารู้เราบันทึกใส่แผ่นทองแล้วเราก็ปลื้มใจอยู่ดีแล้วเนาะอันที่สองคนที่รู้ก็คือจ่ายมพิบาลเขาไม่เอาเราลงนรกแน่นอนคนทำชั่วแต่ณที่นี้คนไม่มีความละอายคนไม่สั่งสมทรัพย์ภายในสั่งแต่สมทรัพย์ภายนอกคนบันทึกก็คือเรานั่นแหละคนหนึ่งคนอื่นไม่รู้เราก็รู้นั่นแหละเราก็สอบมองสองพ่อใหญ่ยมพิบาลบันทึกไหว้นะเปิดปุ๊บเห็นปั๊บนะเราทำอะไรถ้าเห็นแนวขี่ไล่จับยุ่นลงหมอนรกคนได้มันเป็นอย่างนั้นไอ้สองคนนี่รู้แท้ๆแน่ๆนะคนหนึ่งคือคนอยู่ในปัจจุบันโลกเรานี่คนสองคือคนที่อยู่คนละโลกกับเราก็คือเจ้าบันทึกคือจ่ายมพิบาลตามเราเข้าใจอันนี้ก็เป็นของมีอยู่นะญาติโยมอย่าบอกว่าโอ้ยแนวตาบ่เห็นอย่าเอามาบอกมันมีอยู่นะของบางอย่างตาไม่เห็นแต่มันก็เป็นความจริงตาไม่เห็นไม่มีใครไปอยู่แต่มันก็เป็นของมีอยู่ตามองไม่เห็นไม่มีใครไปดูได้แต่ก็ของมีอยู่เมื่อมันมาถึงอะไรก็วันพรุ่งนี้ไงใครล่ะเห็นวันพรุ่งนี้บ้างไม่เห็นหรอกเห็นแต่วันนี้นั่นแหละแต่พรุ่งนี้มีไหมมีเลยเนาะไม่มีได้ยังไงแต่เห็นไหมล่ะไม่เห็นเนี่ยเอาพรุ่งนี้มาดูวันนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้เลยแต่พรุ่งนี้มีไหมมีแล้วเนาะไม่มีได้ไงใครก็รู้ว่ามีแต่เอามาดูสิว่าเป็นยังไงเอามาดูไม่ได้เพราะวันพรุ่งนี้ก็คือวันพรุ่งนี้เอามาดูไม่ได้แต่เป็นของมีอยู่อันนั้นแหละตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินแต่มันก็เป็นของมีอยู่หูวันนี้จะไปฟังวันพรุ่งนี้ไม่ได้นะจะเอาพรุ่งนี้มาฟังวันนี้ไม่ได้ไหม เอาเสียงพรุ่งนี้มาฟังตอนนี้ดูได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้เอารูปพรุ่งนี้มาดูวันนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ถึงพรุ่งนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครได้สัมผัสพรุ่งนี้ในวันนี้แต่พอถึงพรุ่งนี้มันก็จะได้เห็นได้ยินได้ฟังได้รู้ได้สัมผัสอันนั้นแหละคือของมันมีอยู่แต่เราไม่เห็นมันก็มีอยู่นะเมื่อวานก็เหมือนกันเห็นอยู่แต่กลับไปอยู่ไม่ได้ได้ยินอยู่ผ่านมาแต่กลับไปไม่ได้เอามาดูวันนี้ก็ไม่ได้นะของเมื่อวานนั้นได้อยู่ทุกวันเอาภาพมาดูแต่จะไปอยู่ในอารมณ์นั้นไม่ได้ อดีตพูดง่ายๆซะเอาย้อนกลับมาไม่ได้นั่นนะอันนั้นแหละคนที่รู้มีอยู่สองคนเด้อคนหนึ่งคือคนปัจจุบันขั้นต่ำนะพอมันเกิดเรื่องเบื่อเราบางครั้งก็รู้มากขึ้นเหมือนกำลังเป็นข่าวทุกวันนี่แหละแต่ก่อนรู้แต่ตนเองคนดำกับพวกพอเกิดข่าวเกิดข่าวกรรมมันขึ้นมาไวกรรมมันติดจรวดเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกแหละที่นี่นายสงบอยู่ตลอดหายซื่อๆแน่มันเป็นสันตัวละการจังสมแต่บาปปล่อยแต่ความโลภครอบงำจิตใจมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็บอกแล้วว่าทุกขโขปะปะอุจจโยพระพุทธเจ้าบอกแล้วสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์นั่นนามันเป็นอย่างนั้นอันนั้นวันนี้ก็ฝากไหว้เด้อวันนี้วันเข้าพรรษาโอ้วันออกพรรษาขออภัยเราก็ไปสั่งสมอริยทรัพย์ไปปรนนิบัติตัวนะเข้าวัดเข้าวาสั่งสมไว้เด้อทรัพย์ภายในนะไม่ขาดทุนหรอกมีแต่กำไรล้วนๆนะสั่งสมไว้เราจะได้มีเครื่องปลื้มเราจะได้บันทึกไว้ใส่แผ่นทองคำนะถ้าไม่ไปไม่สั่งสมมันจะบันทึกความไม่ดีลงหนังหมาเน่าใจมันก็เศร้าก็มองอย่างนั้นแหละแล้วก็มาลงท้ายฝากไว้ให้รู้ว่าทำชั่วทำดีคนอื่นไม่รู้ตัวเราแหละมันรู้แน่นอนนะทำชั่วทำดีคนโลกนี้ไม่รู้แต่พ่อใหญ่ยมพิบาลเขารู้แน่นอนเขาบันทึกไว้แน่นอนคนอื่นไม่บันทึกแต่เขาบันทึกการกระทำของสัตว์มนุษย์
มันเชื่อมโยงกันความรู้ของเรามันไปทึกกับเขานั่นแหละความรู้สึกเจตนาของเราเนี่ยมันลงไปบันทึกอยู่โน่นเออจิตเรานี่แหละเจตนาเรานี่แหละมันลงไปบันทึกไว้ในนู่นเวลาเจ้าจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าอันนั้นมันก็คือเป็นของมีอยู่ฉะนั้นความลับไม่มีในโลกคำว่าโลกคือโลกคือหมู่สัตว์ปัลโลกพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกมันไม่มีความลับดอกญาติโยมอย่าไปคิดว่าความลับคนดำชั่วมักจะอ้างว่าไม่มีคนรู้กับเราหรอกไม่มีคนรู้จะคล้องเป็นหมาเสมอเนาะอย่างที่ว่าบุญเป็นคนตนเองก็รู้อยู่นี่ถ้าคนไหนพูดแบบนี้ก็แปลว่ามองว่าตัวเองไม่ใช่คนต่ำกว่าคนไม่มีเครื่องเห็นดอกว่าฉันจะคล้องแท้ๆเห็นเต็มหูเต็มตาอย่างบอกไม่มีคนเห็นก็แปลว่ามองตัวเองว่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นสัตว์สารเดรัจฉานที่แบบนั้นเนาะนั่นแหละคือความเข้าใจสำคัญผิดไปฉะนั้นก็เอามาพูดสู่กันฟังเป็นข้อคิดอุทาหรณ์เตือนจิตให้เราได้ไม่ประมาทเราจะได้ไม่ตายเนาะแต่ไม่คิดไม่พิจารณาไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไอ้ใจเราที่มันมีเชื่อแห่งความหลงอยู่มันก็จะทำให้ความโลภกำเริบเติบสานไม่บ้านไม่เรือนไม่ตัวไม่ตนไม่ให้เราเป็นคนอยู่เป็นทุกข์นั่นแหละก็นำมาพูดสู่กันฟังก็ในวันออกพรรษาวันนี้นะก็เห็นว่าสมควรในการเก่าทำสู่กันฟังในเช้าวันนี้ที่สุดของการเก่านี้ก็ขออำนวยอวยพรให้แก่เราท่านทั้งหลายขอเราท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนเด้อจงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้มีความเจริญเจริญด้วยการพิพุทธตั้งอยู่ในพระสัทธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญด้วยการงานหน้าที่อยู่เย็นเป็นสุขหักแป้งปองดองสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาสงสารสงเคราะห์ซึ่งกันและกันหากแม้นึกคิดสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอความนึกขอความคิดขอความปรารถนาขอความต้องการของพ้องพวกท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนจงสำฤทธิผลจงสำฤทธิผลทุกท่านทุกคนทุกประการด้วยเทอญเอวังเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งต่อศีลธรรมสู่กันฟังสร้างบุญสร้างบารมีให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงลดแห่งพระสัทธรรมเลิศกว่าลดทั้งปวงเด้อสัตยาจมเด้อประกาศทำคำสอนบอกเก่าเขาความดีกันก็เป็นบุญชนิดหนึ่งนะบุญสำเร็จด้วยการให้ทำเป็นความดีชนิดหนึ่ง